ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางทสมทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีระภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวยัย ตราอาเซียนเปิดประตูใจสู่การเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมเพื่อนบ้านลุ่มน้ำหอมเวียดนามเวดานังฮอยอันภาพฝันวันสันติภาพเยือน เวอดีตราชธานีของเวียดนามกลายเป็นเมืองหลวงทางการท่องเที่ยวนับตั้งแต่องค์การยูเนสโกยกย่องเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติในขณะที่ฮานอยคือเมืองหลวงอย่างเป็นทางการโฮจิมินซิตี้หรือไง่งอนคือหัวเมืองการค้าของภาคใต้และดานัง คือเ,เมืองท่าและศูนย์กลางการค้าของเวียดนามกลางเมื่อมาถึงเวรพบเห็นสตรีสวมใส่ชุดประจำชาติอาวใหญ่มากกว่าเมืองอื่นๆพระเวให้กำเนิดอาวใหญ่การนิยมสวมใส่ชิตประจำวันจึงสะท้อนความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ชาติเพราะเมื่อกว่า200ปีก่อนชาวไดเวียดพยายามหนีห่าง จากเงาทะมึนของจักรพรรดิจีนจึงขยายอาณาเขตจากตอนเหนือลงมาเบียดขับชนชาติจามเจ้าของดินแดนเดิมประยุธ์พื้นที่ยุทธศาสตร์บริเวณนี้สถาปนาราชวงศ์เวียนตั้งเวเป็นราชธานีแล้วเปลี่ยนชื่อประเทศจากไดเวียดเป็นเวียดนามซึ่งมีความหมายว่าคนของภาคใต้ ความชาญฉลาดของบรรพชนชาวเวคือการปล่อยให้บางอย่างของจีนอย่างกระโปรงผ่าข้างแบบกี่เพา้ากับเสื้อคอปิดแบบจามหลงเหลืออยู่ในรูปลักษณ์ของสิ่งที่พวกเขาคิดค้นขึ้นเป็นนวัตกรรมใหม่นั่นคือชุดอาวใหญ่ชุดประจำชาติของชาวเอเชียตะวันออกชาติเดียวในวันนี้ที่ยังพบเห็นได้ในชิดประจำวัน เช่นเครื่องแบบนักเรียนมัธยมแอร์โฮสเตดพพระงานออฟฟิศรวมถึงนอนหรืองอบยวนที่ใช้ประโยชน์ได้ครบวงจรตั้งแต่กันแดดกันฝนกันหนุ่มๆใช้สายตาแทะลมใช้รองนั่งใช้ตักน้ำาด่มไปจนถึงใช้ใส่บทกวีบอกความในใจจีบกัน จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของชาวเวียดนามในสายตาชาวโลกนอนมีต้นกำเนิดจากเวเมืองแห่งกวีนักปราชญ์และคนช่างประดิษฐ์คิดสร้างความเป็นเมืองมรดกโลกของเวหมายรวมทั้งวิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและโบราณสถานโดยเฉพาะพระราชวังเวซึ่งแม้ว่า จะถูกเครื่องบิน B-52 ของสหรัฐถล่มในสมัยสงครามมิดจีนจนเสียหายไปถึง75%แต่ส่วนที่หลงเหลือก็ยังคงความสง่างามให้เราประจักษ์อย่างพระที่นั่งหงทั้งห้าที่ตั้งอยู่เหนือประตูวังแม้จะเป็นศิลปะสถาปาัตยกรรมแบบจีนแต่ก็ตกแต่งประดับประดาบแบบเวและที่นี่เอง ประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่าคือฉากสุดท้ายของระบบกษัตริย์เวียดนามเมื่อจกักรพรรดิเบาไดมอบตราพระราชลัญจกรและพระแสงอาญาสิทธิ์เครื่องหมายแห่งพระราชอำนาจของพระองค์ให้แก่กองกำลังกู้ชาติเวียดมินเมื่อพศสอบ8 4 8พร้อพร้อมคำประกาศขพเจ้า ยินดีเป็นสามัญชนแผ่นดินเอกราชดีกว่าเป็นพระราชาในประเทศอานานิคมย้อนไปก่อนหน้านั้นในรัชสมัยพระเจ้าตึดึกตรงกับรัชกาลที่ห้าของสยามเวียดนาม ตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสโดยสิ้นเชิงและพระองค์ก็ไม่มีพระาราชโอรสผู้จะสืบทอดราชบัลลังก์ซึ่งคติจีนถือเป็นคนอับโชคเหตุนี้เองจึงทรงหันไปทุ่มเทเวลาให้กับการก่อสร้างพระราชสุสานให้งดงามดังอุทยานสวรรค์เมื่อพระองค์จะได้ใช้เวลาให้หมดไปกับการทรงดนตรี พระชนิพน์บทกวีลืมสิ้นซึ่งความทุกข์กระทมที่ประเทศชาติล่มสลายกลายเป็นเมืองขึ้นในรัชสมัยของพระองค์ทุกทุกเชา้าเหล่านางสนมจะพายเรือในสะบัวเพื่อเทหยดน้ำค้างในใบบัวมาชงชาให้พระองค์เสวยแต่คราใดที่ทรงเงยพระพักจากสมุดกวี ความโศกเศร้าก็รุกราวเข้าแทนที่จนมีคำกล่าวว่าพระราชสุสานของพระองค์คือสถานที่ซึ่งความโศกเศร้าแย้มยิ้มความเบิกบานร่ำไห้และประวัติศาสตร์ยังบันทึกว่าตึดึกอาจเป็นกษัตริย์องค์เดียวในโลกที่เขียนคำตำหนิตนเองไว้ในศิลาจารึกแผ่นใหญ่ทว่าปัจจุบัน รัฐบาลสังคมนิยมยกย่องพระองค์ในฐานะกษัตริย์ศิลปินแทนการประนามดังแต่ก่อนหลังจากมีการประเมินกันใหม่ว่าในห้วงยามนั้นแม้ไม่ใช่กษัตริย์ตื้อดึกลูกแกะอย่างเวียดนามก็ต้องตกเป็นเหยื่อของม้าป่าอย่างฝรั่งเศสอยู่ดียามมีชีวิตอยู่เราเป็นเช่นแขกผู้มาเยือนตราบสิ้นชีวา เราจึงเป็นเจ้าของบ้านชาวเวียดนามมีความเชื่อเช่นนั้นพระราชสุสานของกษัตริย์ราชวงศ์เวียนไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ตื้ดึกไครดิง่งมินมางจึงลวนง,งดงามแฝงปรัชญาควรค่าแก่การเที่ยวชมแม่น้ำหอมหรือทรงเฮืองไหลหล่อเลี้ยงเมืองเว อดีตราชธานีและเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกของเวียดนามดอกไม้ป่าที่ส่งกลิ่นหอมและร่วงหล่นลอยมากับสายน้ำทำให้เป็นที่มาของชื่อลำน้ำหอมสายนาทีที่มีความเชื่อแต่โบราณว่าธรรมชาติตั้งใจประทานมาให้เวเพื่อสร้างนักปรา์ราชบัณฑิตกวี ศิลปินขึ้นมารังสรรค์อารยธรรมเวียดนามโดยเฉพาะวัฒนธรรมราชวงศ์เวียนที่อดีตราชธานีเวจึงถือเป็นต้นรากอารยธรรมเวียดนามทั้งทางด้านภาษาเครื่องแต่งกายไปจนถึงอาหารการกินทำให้เกิดคำว่าเวมิง e หรือเว e ของฉันสะท้อนความภาคภูมิใจของชาวเว ที่เชื่อว่าราชธานีของพวกเขางดงามดังบทกวีดังเสียงเพลงและดังความฝันอันบันเจดิดในขณะที่ชาวเวียดนามในเมืองอื่นประชดประเทศเวว่าเป็นเมืองที่ภูไม่สูงน้ำไม่ลึกชายเหลี่ยมจัดหญิงสเสน่ร้อนแรงแม่น้ำหอมเป็นลำน้ำสายสั้นๆน้ำจึงไม่ลึก แต่ใสสะอาดสองฟากฝั่งเปี่ยมด้วยธรรมชาติตรการตาทั้งแมกไม้และวัดวารวมถึงพระราชสุสานของเหล่ากษัตริย์ราชวงศ์เวียนการล่องเรือไปตามลำน้ำหอมแล้วแวะขึ้นชมพระราชสุสานของเหล่ากษัตริย์ราชวงศ์เวียนจะเป็นความเพลิดเพลินได้ตลอดทั้งวันแต่หากมีเวลาไม่มาก นักท่องเที่ยวนิยมล่องเรือช่วงสั้นๆจากตัวเมืองเวสุวัดเทียนหมุหรือวัดเทพธิดารามเพื่อชมพระเจดีย์อันงามสงา่าและเรียนรู้วัดปฏิบัติอันควรค่าคารวะของพระและสามเณรในาศาสนาพุทธนิกายเซนที่สอนว่าการทำงานก็คือการปฏิบัติธรรมเฉกเดียวกับคำสอนของท่าน พุทธธาตุพิขุอริยสง์ของไทยนอกจากนี้ระหว่างทางสุวัดเทียนหมุยังมีหมู่บ้านชาวน้ำหรือวานให้เห็นอยู่เป็นระยะระยะชนกลุ่มนี้ใช้เรือเป็นบ้านใช้ผืนน้ำเป็นเรือนตายตลอดชีวิตเท้าแทบไม่ได้สัมผัสด,ดินบนฝั่ง สิ้นลมไปก็ฝังร่างไว้ที่สุสานบนดอนกลางแม่น้ำซึ่งชาวเวียดทั่วไปถือว่าเป็นผู้อับโชคพระยาม,มีลมหายใจไม่มีหลังคาบ้านคุ้มหัวยามตายไปก็ไม่มีดินกลบหน้าจึงไม่น่าคบหาสมาคมด้วยชาวน้ำจึงมีอาชีพจับปลา ขุดทายในแม่น้ำมาขายให้พ่อค้าคนกลางแต่พวกเขาก็ภูมิใจที่จะมีชีวิตอยู่ตามอัตลักษณ์ของตนเองภายในเรือจะแบ่งพื้นที่เป็นห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องครัวท้ายเรือมีกรงเลี้ยงเป็ดถ้าจะเลี้ยงหมูก็ใช้เรือลำเล็กๆแทนเล้าหมูนับเป็นวิถีชีวิต ที่น่าศึกษาเรียนรู้ยิ่งนักเพราะชาวน้ำถือคติว่ายามราตรีที่มืดมิดหลังคาเรือที่มุงจากก็เป็นสวรรค์วิมานได้พอๆกับหลังคามุงกระเบื้องของบ้านมหาเศรษฐีนอกจากการล่องแม่น้ำหอมตอนเช้าและกลางวันแล้วบรรยากาศยามค่ำคืนในลำน้ำที่ใสสะอาดสายนี้ ก็มีสเสน่ห์ชวนให้หลงไหลในสมัยโบราณชาวเวมีธรรมเนียมต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองด้วยธรรมเนียมกาเวคือการลงเรือร่ำสุราและฟังการขับขานบทเพลงของชาวเรือปัจจุบันนักท่องเที่ยวนิยมใช้เวลาหลังอาหารค่ำลงเรือฟังกาเวในลำน้ำหอม โดยจะไม่ล่องเรือไปไกลเหมือนภาคกลางวันแต่จะปล่อยให้เรือลอยไปตามสายน้ำเอื่อยๆแล้วมีศิลปินนักร้องนักดนตรีมาบรรเลงเพลงพื้นเมืองให้ฟังสดๆด้วยเครื่องดนตรีอันเป็นเอกลักษณ์เช่นพินสายเดี่ยวพินวงพระจันทร์รวมถึงการเอาถ้วยน้ำชามาเคาะให้เป็นเสียงเพลงไพเราะได้อย่างน่าทึ่ง ่อนจะปิดท้ายรายการด้วยการลอยกระทงตามธรรมเนียมของชาวเวซึ่งเป็นกระทงทำจากกระดาษหลากสีและมีเทียนตั้งอยู่ในกระทงการจุดเทียนและปล่อยให้กระทงล่องลอยไปเป็นสายอย่างสวยงามมีความหมายเพื่อเป็นการบูชาบรรพบุรุษปล่อยทุกโศกให้ลอยไปกับสายน้ำ ซึ่งไม่จำเป็นต้องลอยในคืนเดือนเพนเหมือนอย่างที่ไทยเรารับมาจากคติฮินดูกล่าวคือจะลอยเมื่อไรก็ได้แต่สำหรับชาวเวนิยมลอยวันวิสาขาบูชามากที่สุดล่องเรือฟังกาเวและลอยกระทงรำลึกบ,บรรพระบุษในยามราตรีที่ลำน้ำหอม จึงเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีสีสันและมีความหมายเชิงวัฒนธรรมอย่างยิ่งจากเวสู่เมืองดานังโดยใช้เส้นทางหมายเลขหนึ่งระหว่างทางจะได้เห็นภูมิทัศน์ของเวียดนามภาคกลางเด่นชัด เมื่อรถไต่เขาขึ้นมาจนถึงด่านไฮเวินซึ่งแปลว่าด,ด่านเมคาสมุทรเพราะจากจุดนี้ไม่เพียงมองเห็นชายฝั่งทะเลจีนใต้ยาวเหยียดแต่ด้วยความสูงถึง1,300เมตรยังทำให้เราสามารถสัมผัสปุยเมฆที่ลอยมาปพะทะยอดเขาได้สบายนี่คือส่วนเอวของดินแดนเวียดนามที่คอดกิวยิ่งกว่าเอวสาวพศนี้ ก่อนที่จะผายกว้างเป็นสะโพกออกไปกลายเป็นเวียดนามตอนใต้เบื้องหน้าคือลังโกหมู่บ้านชาวประมงที่ถูกขนาบข้างด้วยทะเลและทะเลสาบเป็นทิวทัศน์อันงดงามดังภาพวาดของศิลปินอิมเพรสชันนิสใจกลางหมู่บ้านมีโบสถ์คริสตโดดเด่นเพราะที่นี่คือชุมชนชาวเวียดนามคาทอลิก ผู้ถูกขับไล่ไสส่งออกมาจากราชธานีเวตั้งแต่สมัยทชกาลที่สองถึง3แห่งราชวงศ์เวียนเมื่อเกือบ200ปีก่อนซึ่งเป็นยุคที่มีการปิดกัน้นกีดกันการเผยแพร่าศาสนาคริสต์อย่างหนักจนกล่าวได้ว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เวียดนามตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งเศสชาวคริสต์ในสมัยนั้น แต่กระสารสร้างเซนหนีการปราบปรามจับกุมมาตั้งหลักที่ลังโกอีกส่วนหนึ่งอพยพไปพักพิงไทยแถบจังหวัดสกลนครรวมถึงย่านสามเสนในกรุงเทพที่รู้จักกันในนามบ้านยวนสามเสนกล่าวได้ว่าแทบทุกตารางนิ้วของเวียดนามในอดีตเต็ไมไปด้วยตำนานการต่อสู้ แม้บนเส้นทางพิสุทธิ์จากเวสูดานังวันนี้ก็เคยเป็นสมรภูมิรบดูเดือดตั้งแต่สมัยฝรั่งเศสต่อมาสหรัฐก็ใช้ดานังเป็นฐานทัพใหญ่จนถึงฉากสุดท้ายในเดือนเมษายนพศ2518เมื่อเวียดนามใต้ถูกคอมมิวนิสต์ตีแตกภาพสยอง ที่ช็อกโลกอีกภาพหนึ่งก็เกิดขึ้นที่นี่เมื่อชายคนหนึ่งพยายามหนีไปกับเฮลิคอปเตอร์ของสหรัฐลำสุดท้ายแต่เมื่อที่นั่งเต็มประตูปิดเขาก็ถึงเกาะสกีของฮอลำนั้นลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าก่อนจะร่วงหล่นลงมาตายอย่างน่าเศร้าสลดใจเหลือเกินผ่านห่วงยามแห่งสงครามและความปวดร้าว มาเกือบสามทศวรรษวันนี้ดานังคืนสู่สันติสุขและกำลังมีอนาคตรุ่งโรจน์ในฐานะที่เป็นเส้นทางสำคัญเชื่อมพมา่าไทยลาวและเวียดนามเข้าด้วยกันรู้จักกันในานามเส้นทางระเบียงบูรพาเชื่อมทะเลอันดามันจากเมืองท่ามะละแมงในพมา่า ผ่านเมียวดีตากพิษณุโลกมุกดาหารข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองผ่านสวรรคเขตจนไปจรดทะเลจีนใต้ที่เมืองท่าดานังในเวียดนามตอนกลางซึ่งถือเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญในโครงข่ายโลจิสติกของประชาคมอาเซียนในอนาคต เพื่อรองรับเส้นทางยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสายนี้เวียดนามได้เจาะอุโมงค์ยาว6กิโลเมตรใกล้ด่านไหเวนเพื่อย่นระยะทางจากเวสุดานังเป็นการประหยัดทั้งเวลาและน้ำมันที่รถต้องไต่ภูเขาสูงรวมถึงการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำหานเพื่อรองรับรถที่ออกมาจากอุโมงคดังกล่าวถึงเวลานั้นสิ่งที่ทุกฝ่ายคาดหวังว่า ความร่วมมือทางการค้าการลงทุนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพราะระยะทางจากดานังไปกรุงเทพเท่ากับดานังไปโฮจิมินซิตี้คือราว1,100กิโลเมตรและในขณะที่การขนส่งสินค้าจากภาคอีสานของไทยมายังเมืองท่าดานังมีระยะทางเพียง400กิโลเมตร แต่จากภาคอีสานไปท่าเรือคลองเตยไกลกว่า700กิโลเมตรดังนั้นหากเส้นทางระเบียงบุรพาลุล่วงจะเป็นการลดค่าขนส่งลงเกือบครึ่งทีเดียวปัจจัยสำคัญคือชาวเวียดนามมีความขยันขันแข็งแต่ค่าแรงต่ำและในขณะที่ดานังกำลังก้าวไปสู่ความทันสมัยทางเทคโนโลยี แต่เรายังเห็นสิ่งเก่าๆที่มีสเสน่ห์หลงเหลืออยู่อย่างอาคารศิลปะโคลเนียลอันคลาสสิกและชุดอาวใหญ่ที่นักเรียนมัธยมแต่งเป็นเครื่องแบบซึ่งมีนักวัฒนธรรมบางท่านเปรียบเปรยว่าเป็นชุดที่ดูเรียบร้อยมิชิดทว่าปกปิดอะไรไม่ได้เลย คนทั่วโลกรู้จักดานังดีเพราะเคยเป็นฐานทัพของสหรัฐอเมริกาในสมัยสงครามมินโดจีนแต่เมื่อไม่กี่ปีมานี้ชื่อฮอยอันหรือโฮยอันซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากดานางังเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นเมื่อองค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติประกาศยกย่องเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม แห่งที่สองของเวียดนามรองมาจากเมืองเวฮอยอันเป็นเมืองท่าโบราณที่เจริญรุ่งเรืองมาก่อนดานังโดยพ่อค้าชาวจีนและชาวญี่ปุ่นมาช่วยกันสร้างความเจริญให้ที่นี่ตั้งแต่ราว300รปีก่อนชื่อฮอยอันก็เป็นชื่อภาษาจีนฮกเกี้ยนแปลว่าชุมชนที่มีแต่ความสงบสุข ตึกรามบ้านเรือนแบบญี่ปุ่นผสมจีนก็ยังได้รับการรักษาไว้อย่างดีจนแม้วันนี้ชาวเมืองจะก,กลายเป็นชาวเวียดนามหมดแล้วแต่ก็ยังทำมาค้าขายกันเชกเช่นบันพชนฮอยอันจึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองมรดกโลกที่ยังมีชีวิตวิญญาณเช่นเดียวกับหลวงพระบางของลาวไม่ใช่เศษอิดปูลอันไร้ค่า ใครสัญจรไปเมืองหอยอันจะต้องรู้จักอาจารย์หมาและอาจารย์ลิงเพราะที่นั่นเขาปั้นรูปหมาและลิงตั้งไว้โดดเด่นตรงสองฟากฝั่งสะพานใจกลางเมืองที่เรียกกันว่าสะพานญี่ปุน่นจุดแบ่งเขตชุมชนชาวจีนกับชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาค้าขายในเวียดนามสมัยก่อนเพราะหอยอันเป็นเมืองการค้า เป็นเมืองท่าโบราณริมฝั่งทะเลจีนใต้รูปปั้นลิงและสุนัขจึงเป็นเสมือนอาจารย์ของบรรดาคนธรรมาค้าขายทั้งชาวจีนญี่ปุ่นเวียดนามและนานาชาติที่เดินขวักไข่ในเมืองนี้มาแต่ไหนแต่ไรว่าคิดจะค้าขายต้องซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อลูกค,ค้าเหมือนหมาภักดีต่อเจ้าของดังคำกล่าวว่า ลูกค้าคือพระเจ้าแต่ในเวลาเดียวกันคนค้าขายต้องมีหัวคิดทางการค้าที่ฉลาดหลักแหลมเหมือนลิงด้วยแม้บางทีความสัตย์ซื่อกับความฉลาดอาจขัดแย้งกันเพราะพ่อค้าแม่ขายบางคนฉลาดจะคิดแต่คดโกงลูกค้าการที่ชาวหอยอันปั้นรูปลิงกับหมาไว้ควรฝะ่ังของสะพาน อาจสะท้อนว่าพวกเขาพยายามเตือนใจลูกหลานให้ฉลาดทำการค้าเช่นฉลาดจัดร้านให้สวยฉลาดทำหีบห่อให้ดูดีฉลาดตามกระแสว่าลูกค้าสนใจอะไรในแต่ละช่วงเวลาแต่ความฉลาดนั้นต้องตั้งอยู่บนฐานที่ซื่อสัตย์ไม่ใช่คดโกงรูปปั้นลิงที่หอยอันยังบอกเราด้วยว่า การอุปมาความฉลาดกับลิงอย่างที่มีคำพูดคุ้นหูว่าหัวแหลมเหมือนหัวลิงไม่ใช่คติของไทยเท่านั้นแต่เป็นคติร่วมหรือวัฒนธรรมร่วมของชาวบุรพาหรือชาวอาเซียนยังชาวอินเดียที่นับถือศาสนาฮินดูก็ยกให้ฮนุมานเป็นยอดลิงที่มีความฉลาดหลักแหลมจนได้เป็นแม่ทัพเอกของพระราม ซึ่งเป็นอาวาตารของพระนารายในการปราบยักษ์ทศกัณฐ์นอกจากคติในเรื่องความฉลาดควบคู่ความซื่อสัตย์แล้วชาวเวียดนามแต่โบราณยังนับถือพระโพธิสัตว์โลเกสวนพันมือและพันตาพระโพธิสัตว์ในคติของชาวพุทธฝ่ายมหายานคือผู้ที่ถึงพร้อมจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า แต่ยังเป็นห่วงผู้ตกทุกข์ได้ยากจึงยังไม่ไปตรัสรู้แตปรากฏเป็นพระโพธิสัตว์ในภาคต่างๆเพื่อช่วยเหลือมนุษยโลกก่อนชาวเวียดนามนับถือพระโพธิสัตว์โลเกสวนพันมือพันตาด้วยความเชื่อว่าจะมั่งมีอยู่ที่ดวงตาจะยากจนอยู่ที่ฝ่ามือจะรวยจะจนอยู่ที่ตากับมือ เพราะถ้ามีตามากก็จะรู้มากฉลาดมากและหากมีมือมากก็ทํามาหากินได้มากในยะที่ซ่อนไว้กับความเชื่อถือพระโพธิสัตว์องค์นี้คือรู้มากฉลาดมากเพียงใดก็ไร้ค่าถ้าไม่ลงมือทำและในทางกลับกันถ้าขยันกันแข็งมากแต่รู้ไม่เท่าทันคนอื่นเลยก็ต้องตกเป็นเบี้ยล่างเขาตลอด การบูชาพระโพธิสัตว์พันมือพันตาแท้ที่จริงคือการสร้างความเชื่อมั่นให้เรากล้าลงมือทำอย่างมีวิสัยทัศน์ไม่ใช่เพียงแต่ขยันเป็นวัวงานนี่คือสิ่งที่ชาวเวียดนามเชื่อถือว่าจะนำสันติสุขและความร่มเย็นมาสู่ชีวิตดังภาพฝันในวันที่สันติภาพมาเยือนเช่นวันนี้ ซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิติมาพรจิตราธรข้างหลังเพลงดังผู้ชนะสิบทิศต,ตอนจบเพลงผู้ชนะสิบทิศประพันธ์โดยครูสไล,ลัยไกรเลิศมีชื่อเมื่อแรกแต่งว่า บุเรงนองรำลึกถูกเผยแพร่ด้วยเสียงร้องสดสดของนักร้องหนุ่มชาวเหนือชรินงามเมืองผ่านสถานีวิทยุหนึ่งปอนอและสถานีวิทยุรักษาดินแดนมีเสียงตอบรับจากผู้ฟังอย่างดียิ่งพร้อมทั้งมีจดหมายซองสีชมพูเชิญครูสไลดยไกลเลิศให้ไปพบด่วนซึ่งก็เช่นเคยครูสไลยชักชวนชรินไปด้วย ชรินเล่าถึงเหตุการณ์ชวนระทึกไว้ว่าลัดเลาะไปตามซอกเล็กซอกน้อยผ่านโรงพิมพ์ไปเจอชายรูปล่างเล็กมีหนวดท่าทางไม่ค่อยดุเท่าไรแต่ยิงคำถามแรกว่านึกยังไงถึงเอาเรื่องผู้ชนะสิบทิศไปแต่งเป็นเพลงรู้หรือเปล่าว่าผิดกฎหมายครูสไลยและล่ำละลักบอกรู้ครับอ้าวรู้แล้วทำไมยังทำ เออชอบจะเด็ดแหมมันน่ารักมันเก่งเหลือเกินแล้วใครเป็นคนร้องเพลงนี้ยาขอบเจ้าของบทประพันธ์ซักต่อครูสไลเลยได้ทีชี้มาที่ผมนี่ไงไอเนี่ยไอเนี่ยร้องผมนึกในใจตายระหว่ากูทีนี้เจ้าของบทประพันธ์บอกอา้าวลุกขึ้นยืนร้องหน่อยครูบอกผมว่าให้เต็มที่เลยนะ จะไปร้องที่ไหนให้ร้อยคนหรือพันคนฟังไม่เท่าคนนี้ฟังนะวันนั้นผมร้องเพลงให้คนคนเดียวฟังและต้องร้องให้ดีที่สุดในชีวิตผมลืมทุกสิ่งทุกอย่างเพราะมีครูคอยให้กำลังใจอยู่ใกล้ๆร้องมาจนถึงท่อนเจ็บใจคนรักโดนรังแกผมสังเกตเห็นท่านเอามือตบโตะ๊ะผมนึกในใจ สงสัยจะสอบผ่านเจ็บใจคนรักโดนรังแกข้าจะเผาเมืองแปรให้มันวอดวายจะตายให้เขาลือชายจะให้เขาลือชายว่าน้ําชื่อกูผู้ชนะ ททิิิผผููผ้้ชชนนะะสสพอจบเพลงท่านบอกรอเดี๋ยวแล้วเดินเข้าไปข้างในเอาหนังสือผู้ชนะสิบทิศมาให้ครูหนึ่งชุด8ดเล่มแล้วเขียนที่หน้าปกว่าอนุญาตให้ในายสไลไกรเลิศนำเรื่องราวทั้งหมดนี้ไปแต่งเป็นเพลงได้แต่ผู้เดียว ลงชื่อยาขอบตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครูสไลยแต่งหมดบูเรงนองลั่นกลองรบไขลูสู้ตายอเทตยาเพอรักกุสุมาอธิษฐานกุสุมาวอนสวาสดจันทรางามพักจะเลงกระโบโสกาแต่งหมดทั้งเล่ม ชุดผู้ชนะสิบทิศถูกนำมาบันทึกแผ่นเสียงในปีพุทธศักราช2497หลังจากนั้นเมื่อประเทศไทยมีสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่องสี่บางขุนพรมเกิดขึ้นเป็นแห่งแรกผลงานเพลงชุดผู้ชนะสิบทิศจึงได้เผยแพร่ทางโทรทัศน์ครั้งแรกในปีพุทธศักราช2504เมื่อช่องสี จัดการแสดงละครเพลงผู้ชนะสิบทิศโดยให้ชรินนันทนาคอนสวมบทจะเด็ดและสวัลีพกาพันธ์เป็นตาละแม่กุสุมาทั้งนี้วรรณกรรมอมตะเรื่องผู้ชนะสิบทิศเป็นผลงานของโชตแพร่พันธ์เจ้าของนามปกากยาขอบเริ่มเขียนตีพิมพ์เป็นตอนๆลงในหนังสือพิมพ์สุริยาและประชาชาติ ช่วงปีพศ2474ถึง2475ด้วยการสนับสนุนจากกุหลาบสายประดิษฐ์หรือสีบุรพานักหนังสือพิมพ์ลือนามซึ่งเรียกงานเขียนชุดนี้ว่าวรรณกรรมปลอมพงสาวดารเป็นงานเขียนที่ได้รับความนิยมจากผู้อ่านอย่างต่อเนื่องมีการตีพิมพ์ซ้ำครั้งแล้วครั้งเล่า และยังถูกดัดแปลงเป็นภาพ,พยนตร์ในพศ2509ใช้ชื่อว่าผู้ชนะสิบทิศต,ตอนยอดขุนพลนำแสดงโดยชัยยาสุริยันรับบทบุเรงนองพิสมัยวิไลศักิ์รับบทตาละแม่กุสุมากำกับการแสดงโดยเนรมิตรอำนวยการสร้างโดยเทียกันนสูตรผู้ชนะสิบทิศเป็นเพลง ที่ส่งชรินขึ้นรับพระราชทานแผ่นเสียงทองคําและยังทำให้เขาได้รับนามสกุลพระราชทานว่านันทนาคอนเป็นเกียรติเป็นสีแก่ครอบครัวงามเมืองอย่างยิ่งทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่ จากบันทึกการเดินทางสาทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีรภาพโลหิตกุลสร้างสารรค์ดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัยชุนหรักโชต